เคนนี่เสือโคร่งเบงกอสีขาวมีฟันที่ยื่นอย่างผิดรูปจมูกด้วนบี้แบนหนังตาเยอะทำให้ดวงตาตีและมีอาการของโรคปากแหว่งเพดานโหว่และดาวซินโดรมร่วมด้วยย้อนกลับไปในปี2000เจ้าเสือเคนนี่ได้ถูกช่วยออกมาจากสถานเพาะพันธุ์เสือเถื่อนที่รัฐอาร์คันซอสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์ป่าซึ่งเจ้าเสือโคร่งขาวในวัย2ปีตัวนี้ได้ถูกช่วยมาพร้อมกับวิลลี่เสือโคร่งเบงกอสีส้มที่ตาเหล่และคาดว่าทั้ง2ตัวเป็นพี่น้องกันและยังมีรายงานอีกว่าทั้งคู่เคยถูกเสนอขายให้กับสวนสัตว์ต่างๆเป็นเงินกว่า 7,800 ปอนด์หรือราว 360,000 บาทแต่ก็ไม่ได้ถูกซื้อไปแต่อย่างใดเสือทั้ง2ตัวนี้เป็นเสือที่เกิดจากการผสมกันของยีนด้อยติดต่อกันมาหลายๆรุ่นรวมไปถึงเกิดจากการผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีสายเลือดเดียวกันเพื่อต้องการให้เกิดเสือที่มีความผิดปกติของสีนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าสีเผือกแต่นั่นก็ทำให้ชีวิตของพวกมันต้องพบเจอกับความยากลำบากตามมาเนื่องจากเสือที่ไม่สมบูรณ์จะต้องประสบปัญหาสุขภาพซึ่งสำหรับสถานที่เพาะเลี้ยงเสือเถื่อนแล้วก็คงหนีไม่พ้นการกำจัดพวกมันทิ้งนั่นเอง